คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวีดาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับทุกคนเราก็มาอยู่ในเกม Big Bad Bonanza ของค่ายพี่ๆนะครับเป็นเกมบุคคลตกปลาเกมใหม่นะครับวันนี้ก็มาล้างตากับเกมนี้กันหน่อยแล้วกันนะโดนไป2รอบแล้วนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้นะครับผมโอเคไปกันเลยก็บอกเลยว่าเกมมาใหม่ทั้งทีต้องได้สักครั้งเลยครับทุกคนอันนี้เป็นครั้งที่3เลยเนาะในส่วนของทุนหมื่นที่บอกไว้ช่องหลักว่าจะมาจัดค่าย BP เนี่ยก็ขอค้างไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นหน้าจริงวันสองวันนี่แหละครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาจัดให้ดูนะครับทุกคนสำหรับทุนหมื่นค่าย BP นั่นเองเนาะก็อย่างที่สัญญาไว้ในส่วนของช่องหลักเนาะวันนี้ก็ได้จัดทุนหมื่นช่องหลักไปนะครับช่องหลักก็ชื่อช่องโนบิไลฟ์สตรีมนะครับทุกคนไม่มีอลิมิเต็ดเนาะโนบิไลฟ์สตรีมเฉยๆนะครับทุกคนถ้าใดยังไม่ได้ไปดูทุนหมื่นเนี่ยก็ไปดูได้นะครับครั้งแรกและครั้งเดียวเลยนะก็เดี๋ยวมาจัดค่าย VP ต่อนะครับทุกคนแต่พักไปสักวัน2วันก่อนเนาะเดี๋ยวมาจัดให้ดูแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าสัญญาไว้แล้วไม่คืนคำแน่นอนนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ก็จะถึงวันที่500นะครับทุกคนตอนนี้ผมเล่นไปเวลา2 ทุ่ม 27 นาทีบอกเลยว่ายังตื่นเต้นไม่หายเลยนะครับเนี่ยตอนนี้โอเคก็เกมนี้เดี๋ยวผมไปเบส3ก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าหมุนเองฟรีเกมก็ไม่ได้เข้าง่ายเท่าไหร่นะเกมนี้เอาไปสักเบส5เลยเนาะโอเคเทอร์โบออโต้ไปเลยนะครับผมไปครับ100รอบรู้สึกว่าเกมคนตกปลาเกมใหม่เนี่ยในส่วนของตัวคนตกปลาเนี่ยออกค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนส่วนมากก็จะมาให้1ตัว2ตัวแค่นี้นะครับผมที่ผมได้นะได้มา2รอบแล้วก็ยังเกลืออยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยรอบนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วนะต้องมาแล้วแหละบางท่านก็ติดตามแต่ช่องสำรองแล้วไม่รู้ว่ามีช่องหลักด้วยก็มีนะครับผมชื่อก็คล้ายกันเนาะเอาไรเงี้ยอันนี้ได้สแกตเตอร์งับเข้าให้โอเคมาแล้วครับทุกคนสว่านี้เอาไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเบส5นะครับทุกคนเปิดดอกคนตกปลามาแล้วครับจังหวะนี้คือคนตกปลาภาคนี้ถ้าได้4ถอนะครับเขาจะรวบรวมตรงนี้ให้ด้วยนั่นเองเนาะรอบไหนที่ปลาลงไปในเข่งเนี่ยแล้วเราไม่มีคนตกปลาเขาก็จะไปรวบรวมตรงนี้ให้เนาะแล้วก็ในทุกๆครั้งที่ผ่านรอบเขาจะลดลงด้วยนั่นเองนะครับผมต้องได้4ถองนะถึงจะได้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้หน้าไหลด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวบอกเลยว่าคนตกปลานี่มายากจริงครับทุกคนเกมนี้อะมา2ตัวแล้วนะครับผมไป100ครับทุกคนถ้าครั้งนี้ไม่ได้ผมอาจจะไม่เล่นแล้วนะเกมนี้เพราะถ้า3ครั้งไม่ได้เลยแล้วเป็นเกมมาใหม่เนี่ยก็เกินไปครับผมอันนี้พูดขู่ไปก่อนนะ เพื่อจะมาให้นะครับทุกคนเลย3รอบนะครับผมตัวที่3ก็ยังไม่มาเลยนะตอนนี้ก็300กว่าแล้วนะเหมือนยิ่งเยอะเขาก็ยิ่งลดเยอะนะครับทุกคนสำหรับตรงนี้นะอันนี้น่าจะลดเป็น100นะครับเนี่ยนั่นไงสีทองมาเอาเลยแกได้ตรงนี้สวยดีครับผมมาเข้าให้ดอกนี้อีพิกวิน398ครับทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะแต่ก็ยังอยู่นะครับทุกคนตรงนี้นะโอเครอบนี้ก็ไม่เกือนะครับทุกคนจบไปที่553เนาะ100เท่าของเบ็ดนะครับผมจัดกันต่อครับทุกคนแบบนี้ปล่อยเวทนี้ไปก่อนเนาะให้จบก่อนนะครับทุกคน100รอบรอบนี้เหมือนจะมาดีนะครับเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้คืนที่เสียไปเลยนะครับผมเสียไปประมาณ 1,500 นะครับสำหรับเกมนี้นะแต่ได้คืนมาสักเท่าตัวหนึ่งสัก500ก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้คืนเลยนะครับทุกคนเท่าตัวก็ขอหนีแล้วกันนะครับเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับผมโอเคก็จบไปแล้ว100รอบนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะเปิดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเบ็ดก็จะแพงขึ้นด้วยนั่นเองเนาะเป็นเบ็ด9นะครับทุกคนแล้วก็เทอร์โบโต้ไปเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้ว่าจะเข้าง่ายกว่าเดิมหรือเปล่านะในส่วนของสแกตเตอร์นะถ้าเปิดไว้แล้วเข้าดีก็เปิดไว้เถอะนะครับทุกคนแต่ถ้าเปิดไปแล้วเข้าไม่ดีก็ไม่น่าเปิดนะเดี๋ยวดูกันเนาะว่า100รอบว่าจะได้เข้าหรือเปล่านะตอนไม่เปิด100รอบได้เข้านะครับทุกคนอันนี้เปิดไว้จะได้เข้าหรือเปล่าถ้าไม่เข้าคือตรงนี้เขามีน่าจะหลอกๆไว้เฉยนะถ้าเปิดไว้แล้วไม่เข้านะเอา
บอกเลยว่ารถยังไวครับทุกคนตอนนี้ที่ได้มาหายหมดแล้วนะครับเนี่ยโอ้รถไวจริงเอาเลยไงไม่เข้าเลยจะจบเลยครับทุกคนตอนนี้เรียบร้อยไปคุยกับล่ากระม่วงดิครับทุกคนแบบนี้โอ้โหช่วยอะไรบ้างครับเนี่ยโอกาสเกิดสแกตเตอร์ซึ่งเหมือนจะไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็กินไวกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับทุกคนสุดท้ายก็เจ๊งไปตามระเบียบอีกแล้วนะครับรอบที่3สำหรับเกมคนตกปลาเกมใหม่เกมนี้ก็ยังยับอยู่อีกนั่นเองนะครับผมก็คงต้องพักไปนานมากๆนะครับทุกคนค่อยกลับไปครั้งนึงเนาะอาจจะไม่ได้เล่นอีกเลยนั่นเองเนาะเพราะว่ารอบที่3แล้วนะครับเนี่ยก็ได้ขึ้นมาอยู่บ้างนะครับรอบนี้แต่ก็ยังไม่ถึงเท่าตัวหรือว่ายังไม่ได้ที่เราเสียไปเลยนั่นเองเนาะไม่ได้คืนนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้นะครับบอกไว้ว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมคนตกเกือกเกมนี้นะครับทุกคนก็ถ้าหากว่าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน